สดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านรับชมข่าวค่ะโรงพยาบาลแม่สอดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่งานประจำจังหวัดตากร่วมกันแข่งขันกีฬาหน่วยงานประจำปี2558สร้างสังคมความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ทหารฝ่ายปกครองภาครัฐร่วมกับประชาชนทั้งไทยและเมียนมาร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการแห่งป่าอาเซียนโรงพยาบาลแม่สอดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์จรัญวิวัฒน์คุณูปการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลาประเภทต่างๆโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสมอการพักดีนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมสำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้และได้มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเข้าร่วมการอบรมกว่า100คนนายแพทย์จรัญวิวัฒน์คุณูปการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการซึ่งเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างของส่วนราชการประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนายชำนาญซาโปร่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการขาดความรู้ความเข้าใจการละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการและการกระทำละเมิดในกรณีต่างๆรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการงานนิติการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแม่สอดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการจึงได้จัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลาประเภทต่างๆหน่วยงานประจำจังหวัดตากร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานประจำปี2558สร้างสังคมความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ค่ะโรงพละศึกษา 1,000 ที่นั่งสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนายสมบูรณ์สิริเวชปลัดจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานประจำจังหวัดตากประจำปี2558มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงต่างๆเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันอย่างคึกคักโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตากได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตากทุกภาคส่วนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างสังคม
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดกีฬาไว้ดังนี้การแข่งขันฟุตบอล7คนทั่วไปชายฟุตบอล7คนอาวุโสการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายและทีมหญิงการแข่งขันเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายการแข่งขันเปตองทีมผสมการแข่งขันแชร์บอลทีมหญิงและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาได้มีการกำหนดการแข่งขันเป็นช่วงๆเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน2558ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2559และจะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทในวันที่5กุมภาพันธ์2559ทหารฝ่ายปกครองภาครัฐร่วมกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียนค่ะนายฉลองชัยอารามรุ่งโรจน์ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระร่วมกับพันโทวัฒนารอดแสวงผู้บังคับการกองบัญชาการควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เปิดโครงการปลูกป่าอาเซียนโดยมีร้อยเอกสุภกรผู้จันทร์นายทหารฝ่ายยุทธการกองบัญชาการควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายไทยประชาชนฝ่ายไทยและชาวเมียนมาบ้านที่บาโบตำบลที่บาโบอําเภอสุการีจังหวัดเมียวดีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าจำนวน350คนโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเข้ามามีส่วนในกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาลดภาวะวิกฤตการด้านทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ราษฎรทั้งสองฝั่งหันมาร่วมกันปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ตลอดจนต้นน้ำลำธารและเกิดกระแสการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวางและจริงจังและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเตือนการดูแลรักษาสุขภาพย่างเข้าสู่ฤดูฝนนี้ค่ะในช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วถึงแม้บางช่วงจะมีการทิ้งระยะฝนตกลงไปบ้างทางทีมข่าวจึงฝากเตือนถึงการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝนนี้ค่ะวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนคุณสามารถทำได้โดยให้เน้นการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีและควรเลือกบริโภคผักและผลไม้ที่ให้วิตามินสูงซึ่งจะช่วยป้องกันไข้หวัดได้ดีช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็ฝนตกเพราะฉะนั้นควรหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีอาจส่งผลให้กลายเป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมได้ในที่สุดและสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ควรต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นและควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคอีกด้วยส่วนลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ส่วนทางเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ